ครับผมของมั่นอยู่นะเจ้าของมั่นเนี่ยนะสอบสวนสอบถามเบื้องต้นเนี่ยเจ้าของบ้านเป็นบอกว่าขณะที่อยู่ชั้นล่างได้ยินเสียงระเบิดดังตุ๊บอยู่ที่ชั้นบนแล้วก็มีไฟลุกขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็พากันหนีครับได้ยินเสียงระเบิดขึ้นที่บ้านชั้นบนดังตุ๊บแล้วก็มีไฟลุกขึ้นเพราะว่าเจ้าของบ้านอยู่ชั้นล่างครับเรียนสาบนน้ำกับไฟเนาะไหนอยู่บ้านอยู่บนเฮือนแม่ก็วิ่งออกมาแม่อยู่ตรงไหนแล้วครับแปดสิบปลายแล้วแปดสิบปลายอยู่บ้านหลังนี้อยู่กันกี่คนครับสองคนก็ลูกเบาเองจ้ะสองคนก็ลูกเบาอ๋อมันจะไฟไหม้จันบนดังตุ๊บแล้วก็แม่วิ่งลงมาเลยหรือว่าอย่างไรไฟไหม้ดังตุ๊บยังว่านั่นน่ะแล้วก็แม่ก็วิ่งออกมาเลยลูกก็วิ่งตะโกนวิ่งไปตะโกนนางบัวทิพย์มีงามนามบ้านเลขที่72หมู่4หมู่น้ำพัวอายุกัน2คนนะครับกับลูกชายสาเหตุไฟไหม้ครั้งนี้ครับท่านนายกครับสาเหตุก็ในเบื้องต้นเนาะทางเจ้าของมันบอกว่าน่าจะเป็นไฟลัดวงจรครับอาจจะว่าได้ยินเสียงตุ๊บแล้วเกิดไฟลุกขึ้นเจ้าของบ้านก็เลยรีบออกจากบ้านมาส่วนการช่วยเหลือนั้นในเบื้องต้นอบต.ก็ได้จัดถุงยังชีพนะครับถุงยังชีพรวมกับทางท่านกำนันก็จัดที่อยู่อาศัยให้นะครับโดยใกล้หอประชุมของหมู่บ้านหมู่สี่แล้วก็เข้าของเครื่องใช้ต่างๆก็ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วครับแต่คณะนี้กำลังจะเต้นตั้งเต้นเพื่อได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้องในชุมชนใกล้เคียงด้วยเดือนธันวาคม14นะครับกรกฎาคม2563นะครับเวลาประมาณ 8:45 นนะครับบ้านเลขที่712หมู่4ตำบลน้ำปั้วนะครับอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเจ้าบ้านนะครับชื่อนางบัวทิพย์มีงามนะครับอายุ82ปีนะครับอาศัยอยู่ครับลูกชายนะครับลูกเบานายยุทธนามีงามนะครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้เวลาประมาณ9:00 น.นะครับเบื้องต้นก็คือได้ยินเสียงดังนะครับนายเชิญมาจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือจะได้เจ้าที่ก็ต้องตรวจสอบอีกครั้งนะครับมีเสา12ต้นนะครับ